ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกขาเดียวเชียงอีสานนะครับผมสำหรับคลิปดีนะครับผมนะครับผมได้รับเกียรตินะครับผมจากกลุ่มนะครับวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อนะครับอาฟาร์มนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้เฮาก็เลยได้รับเกียรตินะครับมาเป็นซื้อนะครับในการนําเสนอนะครับผมนะครับผมกลุ่มอีกกลุ่มนึงนะครับผมที่มีการร่วมกลุ่มกันในเชิงโคเนื้อเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปหูจักกับประธานกลุ่มนะครับสิว่าประธานหรือว่าเจ้าของฟาร์มก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับเอาได้ครับพี่แนะนําตัวจังหน่อยนะครับผมครับเรียกชื่ออานะครับพี่อาครับนะครับผมชื่อสุรพงษ์รัตนโคตรเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวันนี้พาพี่น้องวิสาหกิจมาด้วยกันหลายท่านในกลุ่มเรามีทั้งหมดกี่ฟาร์มครับตอนนี้มีทั้งหมด6ฟาร์มครับ6ฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่แนะนําทีมงานจังหน่อยนะครับผมแต่ละฟาร์มแนะนํานะครับผมคุณพี่แล้วคนแรกอันนี้ฟาร์มไหนครับคุณพี่ครับสีชัยฟาร์มครับสีชัยฟาร์มนะครับคุณพี่ด้านหลังเลยครับผมอ่านะครับผมฟาร์มได้ก็พี่รัตนโคตรฟาร์มรัตนโคตรฟาร์มนะครับผมอ่ะมาทางคุณพี่คนรออีกคนนึงนะครับผมบัวชุมฟาร์มครับผมบัวชมฟาร์มบัวชุมครับบัวชุมฟาร์มนะครับผมคุณพี่ที่จุ๋งว่าอยู่ล่ะครับแสงทองฟาร์มครับแสงทองฟาร์มนะครับผมครบยังครับพี่มีไลมอนฟาร์มอีกนะครับผมมีอีกฟาร์มนึงนะครับผม6ฟาร์มอันนี้เป็นฟาร์มที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับนะครับผมหรือว่าอยู่ในทัวร์จังหวัดสุรินทร์เลยครับกลุ่มในกลุ่มอำเภอสังขะครับเราอำเภอสังขะมีชื่อสังขะบีเดอร์นะครับผมวัตถุประสงค์ตั้งกลุ่มนี่อยากเพื่อเกษตรกรเฮาแนวใดเบิ่งแน่ครับมีแต่ขอที่เฮาตั้งเป็นหลักๆเลยที่ชู้ร่วมกลุ่มเฮาครับครับครับสำหรับวิสาหกิจชุมชนคุณอาฟาร์มนะครับครับของเราเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยได้เข้าถึงโคเลือร้อยซึ่งเป็นวิสาหกิจแห่งแรกของประเทศไทยครับผมที่ได้เข้าโครงการธุรกิจชุมชนไทยสร้างชาติหรือที่เราทราบกันเรื่องของโครงการล้านละร้อยล้านละร้อยล้านละร้อยของทกสนะครับผมอันนี้ของทกสเนาะซึ่งใช้หลักการตลาดนำหน้าผลผลิตซึ่งเราจะต้องมีหัวใจหลักก็คือบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ทางการค้าอย่างชัดเจนครับผมถึงแบงก์จะพิจารณาแล้วก็ให้เราใช้สินเชื่อนี้นะครับนี่คือแหล่งเงินทุนเริ่มต้นซึ่งเราเองได้รับอนุมัติเรียบร้อยอย่างเป็นทางการในโครงการล้านละร้อยครับสมาชิกที่ในกลุ่มนี้ก็มาแนวทางเดียวกันหมดหลักการเหมือนกันหมดเหมือนกันต้องใจรักเหมือนกันครับถ้าผู้ชมคลิปแล้วนะครับผมอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าอยากมาได้แนวทางในการก่อตั้งกลุ่มหรืออยากจะมาแบ่งงวดสมาชิกในกลุ่มนี่ไปเลี้ยงเนี่ยนะครับผมหรือโปรโมชั่นต่างๆของกลุ่มนี่มีอย่างแน่ครับถ้าพี่น้องอยากจะมาเยี่ยมชมหรืออยากมาซื้อน้ำนี่ครับอันดับแรกเลยนะครับติดตามได้ในช่อง YouTube นะครับสามารถกดเข้าในช่อง YouTube พิมพ์ว่าวิสาหกิจชุมชนคุณอาฟาร์มหรือช่องอาชาแนลนะครับอาชาแนลเนาะครับอันดับแรกครับการจดเรื่องของวิสาหกิจเนี่ยจะต้องไปจดที่เกษตรอำเภอก่อนครับผมมีข้อบังคับมีสมาชิกแล้วก็มีธรรมเนียบครับแต่รายละเอียดต่างๆจะมีใน YouTube ทั้งหมดนะครับอันที่1อันที่2หลักการเข้าถึงแหล่งเงินทุนคือทกสครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีประพัฒน์ครับซึ่งต้องการให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในดอกเบี้ยต่ำครับผมนะครับนี่คือเป็นฟาร์มแรกของโคเลือร้อยก็เราจะได้ยินว่ามีโคขุนมีสุกรครับและมีแพะมีแกะมีไก่บ้านอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราเนี่ยเขียนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดที่แตกต่างซึ่งทกสเห็นว่าจุดแข็งของเรามีนะครับยกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างความจริงที่ทกสที่วิสาหกิจเราทําและทกสท่านมีเมตตาและพิจารณาก็คือเราจด MOU กับทศบนฟาร์มแล้วก็ WJ Land นะครับ WJ Land ซึ่งเป็นสัญญา MOU ร่วมกันในการซื้อแล้วก็ขายกลับนะครับซึ่งเกษตรกรน่าเกษตรกรจะมีด้วยกัน3แนวทางในการซื้อกลับนะครับคือเวลาซื้อเนี่ยเราไปซื้อกับฟาร์มเขาที่ MOU ไว้นะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้เกษตรกรภาคอีสานเนี่ยสามารถที่จะมาจด MOU กับเราได้ที่วิสาหกิจชุมชนคุณอาฟาร์มครับเป็นสถานนะครับซึ่งซื้อกับเราเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นพันธุกรรมนอกครับเป็นพันธุกรรมนอกครับอันนี้มิสเตอร์ VL Roger Whiskey 1/48อ๋อครับนี่คือทายาทเขา 1/48 นะครับผมทายาทเขาสาย VL อันนี้เป็นสาย VL เป็นทายาทของ 1/48 เนาะครับตัวจะยาวนะครับแล้วก็เราจะมีตัวเมียที่จด MOU นี่คือเพศเมียท้อง3เดือนขึ้นครับนะครับราคาอยู่ที่150,000ถึง 200,000 บาทบ่เกิน 200,000 ไม่เกิน 200,000 ครับแล้วก็ซื้อกลับคืนโดยวิสาหกิจเราในซื้อกลับคืนมีอยู่ด้วยกัน3ข้อ1ก็คือหย่านมครับหย่านมนี่ก็อยู่ที่เรท5ถ้าตัวเมียนะครับครับอายุ7เดือนนะครับก็ประมาณ 70,000 ถึง 80,000 อ๋อถ้าเพศผู้ก็จะลงมาก็ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 อันนี้ข้อที่1ของหย่านมนะครับครับผมเพราะวัวสาวนี่ก็ประมาณ16ถึง18เดือนครับอันนี้ก็ซื้อคืนอยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 80,000 ถึง 100,000 ครับพอข้อ3เนี่ยข้อ3นี่คืออุ้มท้อง7เดือนขึ้นหรือลูกเดือนตามเนี่ยก็ซื้อกลับในราคาทุนที่ซื้อไป
ครับแล้วคนที่มาเอาวัวกับเราไปเลี้ยง MOU กับเราเนี่ยเรามีอบรมให้ไหมการดูแลการเลี้ยงมีครับเรามีโปรแกรมครับผมเรื่องของการทำโปรแกรมซีด้าหรือพีซินหรืออื่นๆเราจะมีทีมเข้าไปดูแลอ๋อเข้าไปดูแลให้นะสำหรับผู้บ่มีความรู้แต่มีความฝันว่าอยากมีฟาร์มเลือดลอยอยากเลี้ยงเลือดลอยยังบ่มีรู้แรงสิไปหาอยู่ไสเรามาติดต่อเบิ่งครับเลี้ยงไปแล้วอาจจะตกใจว่าอาจจะคิดนะครับว่าโอ้ลงทุนไปหลายแล้วสิเอาไปขายไสละบาทนี่เกิดมันตกลูกออกมามีคนสิซื้อกลับบ่นะครับนะครับผมกลุ่มนี้เพิ่นว่าเพิ่นรับซื้อนะครับย่างเงินใครจะเพิ่นแจ้งไปถ้าได้งวดจากเพิ่นไปมาเซ็น MOU นะครับตกลูกมาเพิ่นรับซื้อกลับแน่นอนนะครับผมในราคาตามที่เพิ่นแจ้งไปเนาะนะครับผมคือมีราคาตายตัวไว้แล้วก็จะมีอีกอันนึงที่ติดสายกรมมามันจะมีเลือดพันธุกรรมนอกกับเลือดสายพันธุกรมนั้น MOU ก็จะมีด้วยกัน2ฉบับมี2ฉบับให้เข้าถึงทั้งตลาดพรีเมียมและตลาดกลางแล้วกันอ๋อครับก็คือเลือดลอยสายกลางเนาะถ้าเลือกคือเลือกเกรดพรีเมียมก็จะบ่แม่นราคานี้หรอกครับพี่น้องนะครับก็จะซื้อหลายแสนขึ้นไปนะครับกันพันธุกรรมดีอีหลีนะครับแนะนำว่าตัวเมียเนี่ยควรเก็บไว้อย่านมไม่ต้องรีบซื้อเพราะราคาที่เราตั้งไว้นี่ถูกมากครับผม 7-8 หมื่นนี่ถ้าอย่านมเนี่ยพันธุกรรมดีๆเงี้ยราคาอยู่ที่150,000-200,000ได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นพันธุกรรมนอกนะครับครับผมจังตัวนี้นี่คือเอามาโชว์นี่คือมันนี่ลงสนามประกวดลงครับลงสนามประกวดนะครับมันตัวนี้ชิปชิปเชิญชิปนะครับให้เสียตุ้ยเอานี่ครับคนนี้บังคับจุงครับคนนี้ครับคนนี้จุงนะครับผมเพศผู้อายุจักเดือนก็ครับ10นะครับผม19เดือนนะครับตัวนี้ก็ลงประกวดอินเตอร์เนียครับผมเอานะครับอันนี้เป็นเอามาประกวดแล้วก็จะไว้พัฒนาต่อเนาะครับหรือว่ามีผู้ใดอยากได้ไปเฮ็ดพอพันกับลองมาคุยกับเพิ่นเบิ่งนะครับนะครับอาจจะเป็นราคาได้นะครับผมถูกราคากันอาจจะแบ่งกันได้เนาะนะครับผมในฟาร์มในกลุ่มตอนเนี้ยมีงัวร่วมๆกันทั้งทุกฟาร์มนี่ประมาณเฉลี่ยประมาณจักตัวครับเกือบ50ตัวครับเกือบ50ตัวครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็หลายตัวมาเยี่ยมหาพี่ๆกับพาเบิ่งได้เนาะยินดีครับแล้วก็อย่างมาเซ็น MOU กันอย่างใดงัวนะเพิ่นไปเลี้ยงเกิดว่าอยากซื้อกับเพิ่นก็รับซื้อกับนะครับผมไปเลี้ยงแล้วบ่มีหม่องขายเพิ่นก็ได้หรือเอาไปขายเองพัฒนาเองก็ได้นะครับเส้น MOU กันแล้วเงื่อนไขเพิ่นก็มีให้2ฉบับคือฉบับที่เป็นเลือดลอยที่เป็นติดสายกลมเนาะแล้วก็เลือดลอยที่เป็นสายนอกเลือดสูงนะครับผมเพิ่นก็มีให้2ฉบับนะครับผมนะครับเบิ่งไล่กันทั้งเรื่องของสายพันธุกรรมเอาเด้อพี่น้องนะครับผมสำหรับมือใหม่มาเบิ่งก่อนจะเฝ้าซื้อก็ได้นะครับจะเฝ้าแบงค์เพิ่นก็ได้มาเบิ่งให้เพิ่นพามาเอาในความรู้กับเพิ่นก่อนก็ได้นะครับผมเอาท้ายคลิปนะครับฝากเบอร์โทรของกลุ่มหน่อยนะครับติดต่อจังใดนะครับติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนคนเนื้ออาฟาร์มนะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเบอร์โทรครับ083 383 384 6776 6776นะครับผมมีงัวในของในฟาร์มทีมงานนะครับมาหาเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นมากินข้าวเลี้ยงข้าวเที่ยงนะเพิ่นเพิ่นพาเลาะเบิ่งได้นะครับผมมาเบิ่งแนวทางคนเลี้ยงนะครับวงการเลี้ยงลอยเฮาสิได้พัฒนานะครับแล้วก็มีงัวพันธุกรรมดีๆกระจายไปเกษตรกรเฮานะครับซอยกันครับพี่น้องและผู้อยากเลี้ยงกำลังหานะครับแนวร่วมกันนี่นะครับเสนอไปอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่พ่อที่เป็นแนวร่วมได้นะครับพ่อที่แพงปันความรู้กันได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมคุณพี่นะครับผมและวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อนะครับอาฟาร์มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสำหรับก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับผมสวัสดีครับประโยชน์นะคะการนำไปใช้ที่บ้านก็มาติดต่อที่รถ